พื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเรามาเจอกับคุณเอ็กซ์วัชพลแก้วผึกผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกันครับสวัสดีครับเอ็กซ์ครับครับสวัสดีครับพี่วาวครับเอ็กซ์กับมาโน่ทำงานร่วมกันเนี่ยในฐานะผู้ช่วยของมาโน่เอ็กซ์มีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับจริงๆตั้งแต่แรกที่ผมรู้จักมาโน่ก็ยังเป็นหน้าที่ในเชิงล่ามอย่างเดียวก่อนครับตั้งแต่ทีมชาติแล้วก็มาอาร์มี่ก็ยังเป็นในแนวของล่ามอยู่ถ้าจะพูดกันในเชิงของการทำงานก็เริ่มเป็นผู้ช่วยโค้ชเต็มตัวก็ตั้งแต่สุพรรณบุรีขึ้นไปฮะมาโน่เขาก็เป็นคนใจกว้างแล้วก็เป็นคนที่ต้องการรับฟังความคิดเห็นของทุกคนนะก็เพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับทีมงานเดียวกันที่คอยแชร์ความคิดเห็นการบางที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วมาโน่ก็เป็นคนที่ตัดสินใจสุดท้ายครับวันที่จะเลือก30ผู้เล่นไปซูซูกิครับคราวนี้ตัดสินใจกันยากไหมเอกตัดสินใจยากฮะตัดสินใจยากมากเพราะว่าผู้เล่นที่ดีที่สุดในทีมชาติไทยมันไม่ได้มีแค่30คนนะฮะมันมีมากกว่า30คนเพราะฉะนั้นสำหรับซูซูกิครั้งนี้สำหรับทัวร์นาเมนต์ด้วยข้อจำกัดด้วยระยะเวลาแล้วก็ด้วยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยด้วยการที่มันไม่มีเวลาซ้อมเลยไม่มีเวลาเตรียมทีมอุ่นเครื่องหรืออะไรเลยเนี่ยมันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราต้องเลือก30คนที่มาโน่เขาคิดว่าเหมาะที่สุดสำหรับสถานการณ์ตอนนั้นแล้วก็เหมาะที่จะเล่นในระบบที่เขาจะต้องเล่นโดยการที่ไม่มีเวลาซ้อมแล้วก็ผมก็เชื่อว่า30คนนี้มันไม่ใช่30คนที่ในอนาคตจะเป็น30คนนี้เพราะมันก็ต้องมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆแน่นอนขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะแต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยมันเหมาะที่สุดแล้วนะผมเชื่อว่าแปลกใจแล้วกันหนึ่งเลยก็คือการเอากฤษดาไปเล่นเซนเตอร์สองเลยก็คือการเลือกทิสตองโดไปเล่นแบ็กซ้ายนะนาทีนั้นเนี่ยความคิดของสตาฟโค้ชเกี่ยวกับเรื่องของแผนที่มี2คนนี้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์และแบ็คซ้ายเพราะอะไรครับสำหรับกฤษฎากาแมนก็เป็นผู้เล่นที่มาโน่ติดตามมาสักพักหนึ่งแล้วนะแผนหนึ่งที่อยู่ในใจมาโน่อยู่แล้วที่ต้องการผู้เล่นที่มีความสามารถในการบิลด์อัพการจ่ายบอลได้ดีแล้วก็แน่นอนว่าเขาเป็นมิดฟิลด์ธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้เล่นตำแหน่งนี้บ่อยมากแต่ว่าเคยเล่นมาแล้วแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเล่นได้ในตำแหน่งส่วนในตำแหน่งของคริสตัลโรเนี่ยเป็นผู้เล่นอีกคนนึงที่มาโน่รู้จักดีนะจากการทำงานด้วยกันมาที่บีอยู่แล้วก็รู้ดีว่าเป็นผู้เล่นที่มีวินัยมากมีความรับผิดชอบดีโดยเฉพาะในเกมรับในการที่จะเจอตีมอร์เราก็ได้วิเคราะห์มาดีแล้วว่าเขามีเกมเคาน์เตอร์แท็กที่อันตรายมีผู้เล่นที่เร็วในเกมนี้เรายังไม่มีธีรธรก็มันก็เหมาะที่จะให้ทริสตองโดเนี่ยไปยืนทางด้านซ้ายโดยที่เน้นว่าจะไม่เป็นการเติมเกมขึ้นไปโดยที่ให้บอลดินเป็นคนเดียวที่อยู่ริมเส้นแล้วก็ทำเกมรุกตรงนั้นไปแต่ว่าทริสตองเนี่ยจะช่วยเข้ามาเล่นเพื่อที่จะหยุดการเคาน์เตอร์แท็กของตีมอร์เพื่อความเซฟไว้ก่อนเกมแรกยังไม่มีทั้งธีรธรทั้งชนาธิปนะแต่ว่าเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเป็น2ผู้เล่นคุณภาพที่จะมาช่วยยกระดับในทีมเราแน่นอนแน่นอนแหละพอทุกอย่างมันลงตัวเกมที่2โอ้โหเรายิงพม่าไปขาดลอยเลย 4-0 พอหลังจากนั้นในนัดเจอกับฟิลิปปินส์สุดท้ายเกมนี้ก็โอ้โหลุ้นกันเหนื่อยหน่อยนะลุ้นกันเหนื่อยแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นเกมที่ผมว่าปลดล็อกมั้ยฮะกับการเล่นไป3เกมแล้วเข้ารอบแน่นอนก็แน่นอนนะมันแล้วยิ่งไปได้ประตูท้ายเกมด้วยมันก็ช่วยความมั่นใจเรามีมากขึ้นเข้าไปอีกแน่นอนเราก็ทำประตูได้เยอะในช่วง3เกมแรกเราก็อยู่ในช่วงที่ทุกคนกำลังมั่นใจแล้วก็บรรยากาศในทีมกำลังดีมากนะคุยถึงการจะเปลี่ยนยกชุดแบบที่ทำกันนัดสุดท้ายหรือยังหลังจากจบเกมฟิลิปปินส์จริงๆการที่จะเปลี่ยนยกชุดเนี่ยคือยังไงดีมันไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราจะต้องเอาผู้เล่นชุด B หรืออะไรเงี้ยเรามาเล่นแต่ว่ามันเป็นการที่มาโน่เขาได้เห็นความทุ่มเทแล้วก็ความมุ่งมั่นของผู้เล่นในการซ้อมแล้วเนี่ยเราเห็นว่าทุกคนเนี่ยมีคุณภาพความสามารถเท่าเทียมกันแล้วก็มีการมาทดแทนกันได้ซึ่งมันเป็นจุดนึงที่มาโน่เขาพยายามย้ำให้กับนักเตะอยู่แล้วว่าเขาเชื่อมั่นในตัวทุกคนแล้วก็ให้ความมั่นใจเต็มที่แล้วก็บอกไปแล้วว่าถ้าคุณสามารถรักษาการซ้อมระดับนี้ไว้ได้แน่นอนผมจะให้โอกาสคุณลงมาเล่นแน่ซึ่งก็ต้องบอกว่าก็คงไม่มีใครคาดคิดนะว่ามาโน่จะให้โอกาสทุกคนลงมาหมดนะฮะในเกมนั้นนะเกมที่เจอสิงคโปร์ในการที่จะเปลี่ยนผู้เล่นหมดเลยซึ่งอันนี้ก็ต้องผมก็ต้องยกเครดิตให้ทางด้านมาโน่เพราะว่าเขาว่าทำในสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเขาได้ความมั่นใจกับผู้เล่นแล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลตอบแทนของการทุ่มเททำงานหนักในการซ้อมนะซึ่งทุกคนก็ได้ไม่ทำให้ผิดหวังนะทุกคนก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเพื่อตอบแทนความไว้ใจที่มาโน่ได้ให้ไปหน้าตอนที่เราไปรออยู่แล้วน่ะมีคุยไหมหรือว่าเอ็กตัวเอ็กเออยากเจอทีมไหนเป็นก่อนไหมไม่มีฮะเรากำลังอยู่ในช่วงมั่นใจเพราะฉะนั้นเราคุยกันหรือว่าในแค่สตาฟโค้ชดีกว่าเราคุยกันไว้อยู่แล้วว่าเราต้องการเก็บชัยชนะได้ทุกเกมแต่แบบที่เราเก็บชัยชนะได้ทุกเกมเราก็มีความมั่นใจพอที่จะล้มได้ทุกทีมนะในทัวร์นาเมนต์ฮะเร
แล้วก็ไม่มีปัญหาว่าจะต้องเจอใครนะเพราะถ้าต้องการเป็นแชมป์ยังไงเราก็ต้องเจออยู่ดีนะสุดท้ายเวียดนามก็มาเป็นคู่ต่อกรของพวกคุณในรอบรองชนะเลิศก็กลายเป็นว่าอย่างที่หลายคนบอกอ่ะบางครั้งมันก็อาจจะเจอกันเร็วไปหน่อยสำหรับ2ทีมที่เป็นทีมที่วัดกันว่าใครจะเป็นเจ้าอาเซียนต้องบอกว่าเวียดนามเป็นทีมเต็งเป็นแชมป์เก่าแล้วก็เป็นทีมที่เพิ่งมาจากการคัดเลือกบอลโลก6นัดซึ่งเขาอาจจะแพ้มาหมดก็จริงแต่ว่าจริงแล้วเกมแบบนี้มันช่วยเขาแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาเก็บตัวมา5เดือนนะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราไม่มีเลยการใช้เวลาด้วยกันเพราะฉะนั้นการที่เราไปสเกลเขาหรือว่าไปดูวิเคราะห์การเล่นเขาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าเขาเล่นด้วยความเข้าใจกันจริงๆผู้เล่นแต่ละคนเนี่ย มีการเคลื่อนไหวที่แบบว่าหลับตาก็รู้ว่าต้องไปทางไหน การจ่ายบอลต้องไปทางไหนเพราะฉะนั้นมันเป็นสำหรับเราแล้วเวียดนามเป็นทีมที่ดีที่สุดที่เราจะต้องเจอได้ครับในทัวร์นาเมนต์ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงเขามาเล่นด้วยความมั่นใจแล้วก็คุณภาพมันก็เห็นอย่างชัดเจนนะในเกมที่เราต้องเจอเขาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับผู้เล่นที่มีความสามารถเฉพาะตัวดีแล้วก็มีแนวทางการเล่นที่ดุดันแล้วก็เล่นแรงนะมันเป็นสไตล์ของปาร์คฮังซออยู่แล้วแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะในเกมมีผู้เล่นที่อันตรายสามารถสร้างโอกาสอันตรายได้หลายจังหวะเหมือนกันฮะที่เกือบจะเป็นประตูแล้วก็เล่นเกมหนักใส่เรานะซึ่งเราก็ต้องชื่นชมผู้เล่นของเราที่ในทัวร์นาเมนต์เนี้ยสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีเป็นพิเศษนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอยู่ในเกมมีสติอยู่ในเกมได้ตลอดเวลาไม่เสียสติไปกับอะไรที่มันเกิดขึ้นนอกเกมอย่างที่เขาพยายามเล่นกับเรานะครึ่งหลังมันก็เป็นไปตามจังหวะของเกมนะเพราะว่าพอเรานำไป 2-0 แล้วแล้วเราก็ไม่ได้มาตั้งเป้าว่าจะต้องทำเกมลุกเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราเน้นเรื่องของการรับให้มันชัวร์มากกว่าอย่างที่บอกไปตัวบอลตอนนี้มันเป็นบอลที่เน้นผลสกอร์เพราะฉะนั้นเราก็มาเน้นในเรื่องของเกมรับให้มันแน่นถึงแม้ว่าเราจะอาจจะต้องเสียการครองบอลไปบ้างอย่างที่เราถนัดแต่ว่าเราก็ได้ผลที่เราต้องการก็ต้องพูดถึงแหละมี 2-3 เรื่องที่เขาคุยกันเยอะนะผมหยิบในโซเชียลที่ผมนึกออกนะโดยเฉพาะเรื่องของชัดชัยก็ชัดชัยก็เป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมแล้วทำผลงานมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะสำหรับเราเป็นผู้เล่นเป็นผู้รักษาประตูที่เขาอ่านเกมได้ดีแล้วก็ออกมาตัดเกมได้ดีแน่นอนมันมีผิดพลาดกันได้นะฟุตบอลนะสำหรับผู้รักษาประตูถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมามันก็อาจจะเด่นชัดกว่าผู้เล่นเอาฟิลนิดนึงในจังหวะนั้นเราก็ต้องพูดได้ว่าไม่เป็นไรว่าเขาก็อาจจะผิดพลาดไปได้แต่ว่าถ้ามันยังไม่ได้เสียประตูมันก็ไม่มีปัญหานะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเขาก็ได้ใบเหลืองไปตามจังหวะเกมมันก็ไม่ได้มีปัญหาเวียดนามก็อาจจะโวยคิดว่าอาจจะต้องเป็นแดงแต่ก็ถ้าไปดูกฎฟุตบอลจริงๆมันก็เป็นแค่เหลืองมันก็ถูกต้องแล้วพูดถึงนัด2โอเคครับเราเปลี่ยนเอามิกกี้มาเล่นบ้างมันเป็นเพราะสภาพร่างกายของนักฟุตบอลส่วนใหญ่เราเริ่มจะอ่อนล้าหรือเปล่าครับเอ็กแน่นอนฮะมันมีเกี่ยวฮะเรื่องปัจจัยความล้าเพราะว่าบอลโดยเฉพาะพอเข้ารอบรองไปแล้วเนี่ยมันแข่งทุก3วันเลยเพราะฉะนั้นมันไม่มีเวลาให้มาซ้อมแล้วตอนนั้นมันอยู่ในการที่ว่าเราจะพักฟื้นร่างกายยังไงให้กลับมาเล่นทันซึ่งบางตำแหน่งเราจะเป็นต้องเปลี่ยนบ้างเพื่อเอาความสดมาสู้กับเขานะเพราะว่าแน่นอนเรารู้อยู่ดีแล้วว่าด้วยการที่เขาตาม 2-0 เนี่ยในเกมที่2เขาต้องมาด้วย pressing เขาต้องมาด้วยใส่เกมรุกเข้ามาเต็มที่อยู่แล้วนะซึ่งเราก็จะต้องมีผู้เล่นที่สภาพร่างกายฟิต 100% เพื่อเตรียมรับมือกับเขานะครับครึ่งหลังเรามีถึงขั้นปรับไปเป็นหลัง3ด้วยก็มีก็เป็นแผนที่เราคิดไว้แล้วก็เตรียมมารับมือกับถ้าเราต้องเจอลูกโด่งเยอะๆอย่างเวียดนามที่เขาใส่มาในครึ่งแรกแล้วก็เราก็ส่งเอเลียสมาช่วยเราในเกมนี้แล้วก็พลิกเกมทำให้เราครองบอลได้ดีขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันเอเลียสก็มาตัดเกมตัดลูกโด่งกลางอากาศของเขาได้หมดเลยนะฮะซึ่งก็ต้องชื่นชมผู้เล่นด้วยที่สามารถลงมาแล้วสามารถทำผลงานได้ดีตั้งแต่ลงมาในสนามซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะบางทีเกมมันเราอยู่ในโมเมนตัมที่สปีดมันเร็วมากแล้วก็พอลงมาปุ๊บคุณก็ต้องพร้อมเลยซึ่งก็ต้องชมผู้เล่นของเรานะครับพวกคุณก็แม่นกันเหลือเกินนะจับใครลงมามันก็ถูกตัวหมดเลยนะจนกระทั่งจบทัวร์นาเมนต์เลยก็ว่าได้เนี่ยใช่ผมคิดว่ามันเป็นอีกปัจจัยนึงที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในทัวร์นาเมนต์นี้เพราะว่ามันก็มาจากการที่เรารู้จักนักเตะได้ดีนะมันมาจากการที่มาโน่รู้จักเข้าใจนักเตะดีว่าแต่ละคนสไตล์การเล่นเป็นยังไงแล้วก็ควรจะเอาลงมาในช่วงเวลาไหนช่วงเวลาแก้เกมตอนไหนให้มันได้ศักยภาพที่ดีที่สุดสำหรับทีมสำหรับผู้เล่นเองแล้วด้วยมันก็เลยออกมาเป็นผลงานผลลัพธ์ที่ดีมากสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะเจอรอบชิงกับอินโดนีเซียถึงตอนนั้นสตาฟมองไงครับกับอินโดนีเซียเราไม่เคยประมาทอินโดนีเซียนะต้องบอกว่าเราย้ำกับนักเตะว่าหลังจากที่เราไปสเกลเข้ามาเขาเล่นทัวร์นาเมนต์นี้ได้ดีมากเขาทำประตูได้เยอะมากเขาเป็นทีมพลังหนุนที่เล่นด้วยแรงเล่นด้วยพลังจริงๆเพราะว่ามีการเติมเกมขึ้นเกมโดยเฉพาะเกมริมเส้นของเขาเนี่ยอันตรายมาก
ผู้เล่นทั้งแบ็คซ้ายแบ็คขวาของเขาเป็นการเติมริมเส้นขึ้นมาตลอดแล้วก็ในเกมนี้เราก็ตัดสินใจหรือว่ามาโน่ก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนระบบเพื่อที่จะรับมือกับเขาเนี่ยด้วยการเล่นระบบ 4-2-3-1 เพื่อที่จะปิดทางด้านข้างแล้วก็เอาริมเส้นของเขาให้มันหมดความอันตรายออกไปนะฮะซึ่งก็เลยทำให้กลายเป็นกลางรับคู่ก็คือวีระเทพลงมาเล่นคู่กับพิธีวัตรในรอบชิงชนะเลิศนัดแรกก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มต้นขึ้นมาโน่หรือว่าเอ็กหวังกับวีระเทพไว้ขนาดไหนครับวีระเทพก็เป็นอีกผู้เล่นหนึ่งที่เราได้ไปดูฟอร์มมาเยอะมากกับเมืองทองก่อนที่เริ่มทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็ชื่นชอบมากเป็นพิเศษนะมาโน่ก็เป็นผู้เล่นที่ครองบอลได้ดีทำเกมได้ดีนะฮะแล้วก็สำหรับเขาแล้วก็มาจากการที่ฟอร์มพีคอยู่กับเมืองทองแล้วก็มาเล่นกับทีมชาติด้วยฟอร์มที่ดีมากซึ่งมันก็แสดงให้เห็นนะแล้วก็มาโน่ก็ได้ให้ความไว้วางใจกับเขาแล้วเขาก็สามารถทำผลงานได้ดีนะในเกมนี้นะคือโอเคแหละความจริงคนดูทั่วไปในโซเชียลเนี่ยชมวีระเทพตั้งแต่นัดรอบแรกนัดสุดท้ายละพอมาจนถึงนัดชิงก็ถือว่าเห็นวีระเทพทุกคนก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าโอ้โหนัดที่เล่นกับสิงคโปร์เล่นดีมากแต่ที่แปลกใจก็คงจะเป็นตอนที่เอาวีระเทพไปเล่นเซนเตอร์นี่แหละคือในรูปเกมตอนนั้นเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยเอลิสเจ็บเนี่ยเราต้องเป็นต้องหาผู้เล่นลงมาเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยเรายังมีแน่นอนเรายังมีปวีอยู่ในการนั่งสำรองแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวว่าปวีเจ็บหรือเปล่านะเขาสภาพสมบูรณ์ 100% เพียงแต่ว่าในเกมนั้นแล้วเนี่ยเริ่มเกมไปแล้วมันเขาดูแล้วว่าเนี่ยว่าอินโดเนี่ยยังไม่ได้สร้างความอันตรายในเกมรับให้กับเรามากไม่ได้มีการโยนบอลยาวมาจำเป็นที่ต้องเอาปวีลงมารับในเรื่องของเกมบอลยาวเหมือนที่เวียดนามเขาทำเราสิ่งที่เราต้องการในเกมนั้นเลยคือการคุมเกมให้ได้มากกว่าแล้วว่าการเน้นการบิลดับขึ้นมาตลอดเพื่อที่จะคุมเขาไว้ให้อยู่มากกว่าซึ่งก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนวีระเทพลงไปเล่นในเซ็นเตอร์แบ็กแทนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องตรงนี้คือเขาเคยคุยกับวีระเทพไว้แล้วด้วยก่อนเกมนี้ตั้งแต่อาทิตย์แรกสองอาทิตย์แรกเลยที่เข้ามาในทัวร์นาเมนต์เคยมีไอเดียอยู่แล้วว่าอาจจะลองเอาวีระเทพมาเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กดูบ้างบางทีอะไรเงี้ยซึ่งวีระเทพเขาบอกเขาเคยเล่นมาแล้วในตำแหน่งนี้ตั้งแต่เขาอยู่สมัยเยาวชนที่เมืองทองนะฮะแต่ว่าเราก็ยังไม่มีเวลาที่เอามาซ้อมเหมือนเท่าไหร่เพราะว่าแน่นอนทุกคนก็รู้ดีว่ามันเวลามันไม่ได้เยอะแต่ว่าเคยคุยเอาไว้แล้วแล้วพอดีจังหวะโอกาสมันมาพอดีในเกมนี้มาโน่ก็บอกไปเลยว่าวีระเทพต้องไปเล่นดูตรงนั้นเพราะเรารู้ดีอยู่แล้วว่าเขาทำได้แล้วก็มันก็ออกมาได้ดีจริงๆอ่านใจมาโน่แล้วอ่านใจทีมงานคุณต้องการจบตั้งแต่นัดแรกเลยถูกไหมใช่ต้องการทำให้ทีมเราได้เปรียบมากที่สุดซึ่งโดยเกมนั้นเราก็เห็นแล้วว่าเราเอาเขาอยู่ได้แน่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะครองเกมคุมเกมไว้ได้ซึ่งหมายความว่าเอาวีระเทพไปเล่นเซ็นเตอร์เนี่ยเราจะทำได้แน่นอนนะโดยการที่มีกฤษดาอยู่แล้วทางด้านขวาแล้ววีระเทพทางด้านซ้ายนะจบเกม 4-0 น่ะเอาจริงนิดอยากรู้ฉลองกันยังยังเดี๋ยวเขาพูดอีกเรื่องนึงในของวันนั้นคือมันเป็นวันที่เราได้รับข่าวเศร้าของครับใช่คุณพ่อได้เสียชีวิตในช่วงก่อนเกมเนี่ยมันก็ทำให้บรรยากาศในทีมมันค่อนข้างที่จะเศร้ามากแล้วก็ต้องขอชื่นชมตองนะที่มีจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วก็จิตใจเป็นนักสู้ที่จะอยู่สู้ร่วมกับเราไปจนถึงนัดที่2จบรอบชิงชนะเลิศเพื่อทำเป้าหมายของเราให้มันสำเร็จให้ได้แล้วก็มันเป็นสิ่งที่มาโน่ก็อยากจะตอบแทนเขาด้วยการที่เขาลงสนามในช่วงครึ่งหลังที่เปลี่ยนตัวมาแทนศิวรักษ์ให้เขาได้ไปทำให้เขาให้คุณพ่อมีความสุขนะฮะแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมแล้วก็แน่นอนมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเล่นได้ดีเป็นพิเศษเพราะว่าทุกคนมีใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วมีสปิริตที่ยอดเยี่ยมซึ่งเราต้องการจะทำให้ตองด้วยนะในเกมนั้นทำให้ตองที่กับที่เขาต้องสูญเสียคุณพ่อไปนะผมว่ามาโน่แล้วก็ทีมงานพวกคุณเนี่ยได้ใจคนไทยไปอีกเยอะมากเลยนะกับการเปลี่ยนตองลงไปในจังหวะเนี้ยก็ต้องชื่นชมกัปตันทีมนะฮะเจชนาทิพย์ที่แน่นอนเขาทำตัวที่สองได้ก็วิ่งเข้าไปกอดตองแล้วก็ครับเขาก็พูดปลุกใจผู้เล่นในทีมทุกคนให้มุ่งมั่นเป็นพิเศษแล้วก็เลยออกมาเป็นผลงานที่ดีเนี่ยก็ต้องชื่นชมกับตันทีมของเราด้วยอ่ะอย่างที่ผมถามไปเมื่อสักครู่ฟุตบอล 4-0 น่ะแล้วเราที่ดูเหนือกว่าอินโดนีเซียคุณต้องทำอีท่าไหนถึงจะต้องบอกว่าเฮ้ยมันยังเหลืออีกเกมนึงนะสมาธิคุณยังต้องมีอยู่อ่ะมันยังไม่จบนะอย่างที่มาโน่พูดกับทีมก็คืออย่าเพิ่งคิดว่าเกมมันจบแล้วก็ย้ำอยู่ตลอดเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้คุยอะไรมากแค่บอกว่าอย่าเพิ่งคิดว่ามันจบเพราะว่ามันยังไม่จบแล้วก็ทุกคนก็แบบก็เน้นกันพิเศษในเรื่องนี้ว่าเรารู้ดีว่ามันเป็นสกอร์ที่ค่อนข้างจะขาดแล้วก็ทำให้เราได้เปรียบมากแต่ว่าเราก็พยายามช่วยบอก
ตัวเองกันว่าเราต้องมีความเป็นมืออาชีพแล้วก็ต้องทำให้ได้ต้องปิดจ็อบให้ได้เพราะในเกมที่สองสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วแล้วเขาก็ต้องมาใส่เราตั้งแต่เกมแรกแน่นอนตั้งแต่นาทีแรกแน่นอนฮะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเกมนัดที่สองโดนนำไปก่อนในใจลึกๆมีแวบไหมเอ็กว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะเกิดขึ้นวะมีคิดอย่างนั้นไหมย้ำกันอยู่ครับว่าโอเคอย่าเพิ่งคิดว่ามันจบแล้วก็อย่าเสียประตูเร็วนะแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะก็มันก็เกิดขึ้นได้นะนี่ก็คือฟุตบอลนะไม่มีอะไรที่มันแน่นอนอยู่แล้วในฟุตบอลแต่ว่าก็ต้องชื่นชมนักเตะที่เราอย่างมีประสบการณ์พอที่จะรู้ว่าเราต้องกลับเข้าสู่เกมให้ได้แล้วก็เรากลับเข้ามาสู่เกมได้มากขึ้นแล้วก็พักครึ่งแล้วก็สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วก็ทำให้ผลมันกลับมาเข้าในทางของเราอีกครั้งนึงนะคืออารมณ์ครึ่งหลังเพราะอะไรครับถึงเอากอล์ฟลงไปเล่นแทนมุ้ยก็จริงๆแล้วเราเห็นแล้วว่าเทียรศิลป์มีการล้านะครับเพราะว่าเขาก็ทุ่มเทให้กับเรามาหลายเกมแล้วแล้วก็เราต้องการความสดอีกครั้งนึงลงไปช่วยในครึ่งหลังซึ่งในกรณีของกอล์ฟอริสักก็เป็นผู้เล่นที่ในช่วง 2-3 วันหลังเนี่ยก่อนที่เกมเนี่ยเขาซ้อมได้อย่างดีมากแล้วก็เราเห็นแล้วว่าเขากำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีในการซ้อมก็เลยตัดสินใจที่ให้เขาลงไปแล้วก็ไม่ทำให้เราผิดหวังนะฮะก็ต้องชื่นชมผู้เล่นนะต้องชื่นชมกอล์ฟด้วยนะฮะพอไล่เลียงทุกอย่างอ่ะปัจจัยสำคัญที่เอ็กมองว่าไทยเราเป็นแชมป์ในคราวนี้คุณมองว่าคืออะไรอ่ะคงจะต้องขอยกอีกปัจจัยหนึ่งก่อนที่มันช่วยซึ่งก็คือของในกรณีของผู้จัดการทีมชาติอย่างคุณแป้งนะคุณนนท์ พันล่ำซำซึ่งจุดนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอีกเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งทำให้เราประสบความสำเร็จในเรื่องของการที่จะประสานเรียกผู้เล่นจากต่างประเทศมาหรือแม้กระทั่งจากสโมสรต่างๆมาการมารวมตัวกันของผู้เล่นชุดที่เรียกได้ว่าชุดที่ดีมากในชุดนี้เนี่ยมันก็เป็นการประสานงานที่ยอดเยี่ยมของคุณแป้งนะฮะแม้กระทั่งบรรยากาศในทีมที่มันดีขึ้นมามีกิจกรรมมีการทำอะไรมีการช่วยอำนวยความสะดวกของนักเตะในเรื่องของอาหารที่จะต้องกินในโรงแรมเป็นอาหารไทยที่ต้องมาช่วยบำรุงนักเตะทุกอย่างมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆรวมกันแล้วเนี่ยซึ่งคุณแป้งสามารถเข้ามาช่วยทีมชาติไทยให้เรียกศักยภาพนักเตะออกมาได้เต็มที่ได้ซึ่งจุดนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแป้งฮะที่ทำที่ช่วยทีมชาติไทยนะครับขอพูดอีกอย่างก็คือปัจจัยที่มันทำให้เราประสบความสำเร็จก็คือการที่เราสามารถรวมใจกันเป็นหนึ่งแล้วก็มีความกระหายเป็นพิเศษความมุ่งมั่นเป็นพิเศษที่จะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการมอบของขวัญให้กับแฟนบอลชาวไทยด้วยการคว้าแชมป์ซูซูกิครับกลับมาประเทศเราอีกครั้งหนึ่งเพราะห่างหายมานานแล้วนะแล้วก็จริงๆแล้วการที่แฟนบอลไทยได้เชียร์เราเยอะขึ้นเราก็รู้สึกได้จากช่วงหลังๆเพราะว่าแต่ละเกมเราก็รู้ดีว่าแฟนบอลจูนเข้ามาดูทีวีเยอะขึ้นแฟนบอลในสนามที่สิงคโปร์ก็เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นจุดนี้มันก็เป็นจุดที่ช่วยทุกคนมีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษทำผลงานให้ได้ดีคว้าแชมป์กันมาฝากแฟนบอลคนไทยทุกคนนะครับโอเคขอบคุณมากครับพี่วาครับได้ครับขอบคุณมากครับผมแล้วโอกาสหน้าคุยกันใหม่โอเคครับพี่ครับลาพ่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ